สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Ultimate 1.13.2 ค่ะวันนี้เราจะมาสร้างจุดค่ะที่จะ AFK เปลี่ยนจากฟักทองไม่มีหน้าให้เป็นฟักทองที่มีหน้านั่นเองก็คือเป็นฟาร์มเพื่อเปลี่ยนฟักทองค่ะใน Minecraft ก่อน 1.13 ฟักทองที่เกิดตามธรรมชาติจะมีหน้าค่ะแต่ใน Minecraft 1.13 ฟักทองที่เกิดตามธรรมชาติหรือว่าฟักทองที่เกิดจากต้นฟักทองนี้ค่ะมันจะเป็นฟักทองที่ไม่มีหน้าและดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะเอาฟักทองค่ะไปทำเป็นโคมไฟฟักทองใช่ไหมเราก็จำเป็นค่ะที่จะต้องสร้างจุดค่ะที่จะ AFK เพื่อเปลี่ยนเจ้าฟักทองที่ไม่มีหน้าค่ะให้เป็นฟักทองที่มีหน้านั่นเองซึ่งเราได้สร้างต้นแบบค่ะไว้ในบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วของที่ใช้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็มีแค่นี้เองก็มีดอปเปอร์ลิเวอร์พิตันแล้วก็ออฟซิเดียนค่ะเชดแล้วก็นู่นนั่นนี่อีกนิดนึงค่ะก็ใช้ทรัพยากรแค่นี้เดียวเองตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เปลี่ยนฟักทองค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าจุดแกะสลักฟักทองนั่นเองลองใส่ของให้เต็มตัวดูก่อนค่ะดังนั้นเราก็เข้ามาในนี้เนาะเรียบร้อยแล้วอ่ะเดินเครื่องเลยค่ะนี่เดี๋ยวเอาเชียร์ก่อนขอเชียร์ก่อนโอเคหยิบเชียร์มาค่ะแล้วจากนั้นก็สับสวิตช์ตรงนี้โอเคดอปเปอร์ค่ะก็จะปล่อยฟักทองมาเข้าสู่มือเราเนาะแล้วเราก็เนี่ยค่ะวางลงไปเลยเห็นว่าจากฟักทองที่ไม่มีหน้าค่ะเมื่อผ่านเชียร์เขาก็จะถูกแกะสลักเนาะทีนี้ก็จะกลายเป็นฟักทองที่แกะสลักและหรือว่าเป็นฟักทองที่มีหน้านั่นเองง่ายๆเห็นว่าเมื่อเราเอาฟักทองที่ไม่มีหน้าค่ะวางลงไปเราก็สามารถใช้เชียร์แกะสลักได้แล้วเขาก็จะกลายเป็นฟักทองที่มีหน้านั่นเองก็เรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็เป็นต้นแบบนั่นเองออกแบบเรียบร้อยจริงมาอันนี้เราไปออกแบบมาเรียบร้อยค่ะในโหมดสร้างสรรค์นั่นเองแล้วเราก็ลองเอามาสร้างดูในโหมดเอาชีวิตรอดปรากฏว่ามันใช้ได้ของที่เราได้ในนี้ค่ะก็จะเป็นซีดแล้วก็จะเป็นเจ้าฟักทองที่แกะสลักและก็เป็นฟักทองที่ผ่านการแกะสลักแล้วเนาะเราก็สามารถที่จะเอาไปคราฟเป็นโคมไฟฟักทองได้นั่นเองโอเคทีนี้ค่ะเราก็น่าจะมาสร้างในพื้นที่บริเวณนี้กันแหละก็น่าจะสร้างในพื้นที่บริเวณนี้ค่ะให้อยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นแบบมีจุดแกะสลักฟักทอง2จุดวางฮอปเปอร์หันหน้าเข้าหากัน2ตัวนี่ได้เป็นแบบนี้แล้วจากนั้นวาง Redstone Comparator ไปเพื่อตรวจจับการทำงานของไอเทมในฮอปเปอร์ตามด้วย Redstone Repeater ค่ะปรับดีเลย์เป็นขั้น2เอาของมาก่อนให้เรียบร้อยอ่ะจัดของเรียบร้อยค่ะแล้วก็วางเป็นพิตตันลงไปแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะในที่นี้เราใช้เป็นขนแกะสีเหลืองเพื่อความสวยงามแล้วก็วางดอปเปอร์ตัวที่1ค่ะดอปเปอร์ตัวที่2แล้วก็วางลิเวอร์ไปตามด้วยปุ่มกดนี่เรียบร้อยค่ะวางฮอปเปอร์2ตัวค่ะแล้วก็วางกล่องลงไปเลยก็วางกล่องค่ะเพื่อใส่เชียร์กับใส่ฟักทองที่ไม่มีหน้านั่นเองเมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมอันที่จริงค่ะแค่นี้ก็เหมือนจะเสร็จแล้วน่าจะใช้ได้แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะมันก็จะต้องมีส่วนเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือที่เก็บนั่นเองไม่มีกล่องเดี๋ยวเราต้องไปเอากล่องก่อนคือถ้าไม่ลืมเอาของมานี้ไม่ใช่พี่หมิวเลยค่ะใช่ไหมปกติเวลาที่หมิวสร้างอะไรมันต้องลืมอะไรสักอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีองค์ประกอบในการก่อสร้างเยอะอาจจะเรียกว่าเราเป็นพวกที่ไม่รอบคอบก็ได้นะ เราก็พยายามที่จะให้รอบคอบแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังแบบลืมนู่นลืมนั่นลืมนี่อีกนิดนึงแหละใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ใช้สมองในการคำนวณกับออกแบบก็ใช้เยอะแล้วค่ะดังนั้นการลืมของนี้ปล่อยให้ลืมไปเถอะเนาะ คือแบบมันต้องใช้การคิดคำนวณไงการระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแบบดึงพิตตันแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้ดีเลย์อะไรเท่าไหร่นั่นเองก็วางฮอปเปอร์ลงไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางฮอปเปอร์นี่ได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่จากนั้นวางบล็อกปิดข้างบนนี้เพื่อป้องกันไว้ค่ะว่าไม่ให้มีไอเทมร่วงลงมาในระบบไอพีของเรานั่นเองน่าก็ได้เป็นแบบนี้เนาะนี่ไงก็กระพริบได้แล้วนี้ก็เหลือการปิดขอบค่ะแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยแน่นอนว่าจะใช้อะไรก็ได้
วางเป็นกระจกสีเหลืองนี่แหละเนาะอันนี้ค่ะนี่ไงวางปิดเลยใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้ค่ะปิดให้เรียบร้อยส่วนตรงนี้คือเราวางกรอบโครงเนี้ยเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นเวลาที่ผู้เล่นอย่างเราค่ะเข้ามายืนในเนี้ยก็จะได้ปลอดภัยนั่นเองการออกแบบก็นอกจากไอ้ระบบที่เราวางไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะที่เหลือนี้วางยังไงก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรนั่นเองตรงนี้น่าจะต้องฮอปเปอร์อีกหนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยบล็อกอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะวางเป็นประตูค่ะแล้วก็ปิดโครงสร้างของกระจกให้เรียบร้อยส่วนด้านบนนี้ถ้าวางเป็นกระจกเดี๋ยวเจ้าแฟนทอมจะเรียกหาเพราะว่ายิ่งเราค่ะไม่ได้นอนหลายวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรามา FK อะไรอย่างเงี้ยแล้วมุมมองของหัวเราค่ะแล้วหัวของเราค่ะมีมุมมองของท้องฟ้าก็อาจจะทำให้เป็นสัญญาณเรียกเจ้าแฟนทอมมาก็ได้เป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันดังนั้นก็ปิดเป็นบล็อกทึบดีกว่าค่ะเพราะว่ากระจกค่ะมันไม่ได้บดบังเจ้ามุมมองท้องฟ้าเนาะดังนั้นก็ต้องเป็นบล็อกทึบแสงค่ะอันนี้ก็ขุดออกดีกว่าวางเป็นกระจกโอเคล้อมเรียบร้อยตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีประตูไม่ได้เอาประตูมาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาประตูมาวางค่ะตรงนี้วางเป็นโคมไฟฟักทองเพื่อความสวยงามและความเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็วางกระจกปิดให้เรียบร้อยก็ใช้ได้แล้วค่ะวางเป็นขนแกะเพราะว่าเราจะวางเป็นปุ่มกดเนาะเพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้เล่นเวลาที่มา AFK ค่ะเราไม่ควรที่จะใช้ประตูไม้แล้วเพราะว่าใน Minecraft 1.4 ที่เราจะอัพเวิลด์เข้าไปในอนาคตนี้ค่ะจะพวกโจรสามารถเปิดประตูบ้านเราได้ดังนั้นใช้ประตูเหล็กดีกว่าค่ะปลอดภัยกว่าเยอะประตูไม้เป็นอะไรที่ควรที่จะรื้อออกได้แล้วเพราะว่าโจรสามารถเปิดประตูบ้านได้แต่ว่าโจรนี้เปิดน่าจะเปิดประตูเหล็กไม่ได้ค่ะดังนั้นประตูเหล็กดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะประตูไม้ไม่ปลอดภัยแล้วประตูไหนที่วิลเลจเจอร์สามารถเปิดได้ค่ะโจรก็สามารถเปิดได้เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องใช้ประตูที่เจ้าพวกวิลเลจเจอร์เปิดไม่ได้ซึ่งในที่นี้ก็คือประตูเหล็กนั่นเองค่ะโอเคนี่ไงเปิดเข้าเปิดออกค่ะโดยการกดปุ่มก็สามารถที่จะเข้าออกได้ทีนี้เราก็น่าจะเหลือออฟซิเดียนเราก็เอาออฟซิเดียนที่เราเตรียมไว้ค่ะมาวางเลยถามว่าทำไมถึงใช้ออฟซิเดียนเพราะว่าออฟซิเดียนค่ะเป็นบล็อกที่มีความแข็งมากดังนั้นการที่เราวางออฟซิเดียนในที่นี้ค่ะต่อให้เราแบบเอามือสกิดโดนใช่ไหมหรือว่าเอาพิกแอคสกิดโดนค่ะออฟซิเดียนก็จะไม่พังนั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เอาของค่ะวางให้เต็มช่องของเราเลยเราจะต้องใส่ของให้เต็มช่องของเราเดี๋ยวนะลืมอะไรบางอย่างลืมเอาเชียร์กับฟักทองอ่ะไปใส่ในฟาร์มนูนั่นเองขอยืมก่อนแล้วกันเนาะนี่ค่ะเราก็หยิบยืมมานิดนึงก็ใส่เชียร์ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปตามด้วยไอเทมเฟรมเพื่อการตกแต่งแล้วก็เพื่อระบุว่าตำแหน่งตรงนี้จะเป็นฟักทองนะแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้จะเป็นเชียร์นะเรียบร้อยค่ะแน่นอนว่าเชียร์หนึ่งอันนี้ค่ะสามารถที่จะ FK เจ้าฟาร์มฟักทองได้แบบเยอะอ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยเผลอใส่โคมไฟฟักทองลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเอาโคมไฟฟักทองออกก่อนนี่ง่ายเราเผลอเอาโคมไฟฟักทองใส่ไปด้วยเนาะโอเคทีนี้ก็มาโอเคสับเรียบร้อยได้เชียร์เข้ามาอยู่ในตัววางไอเทมให้เต็มช่องสล็อตในตัวไอเทมอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่ซีดแล้วก็ไม่ใช่เจ้าฟักทองนั่นเองในที่นี้เราวางเป็นโคมไฟฟักทองเนาะนี่ไงเห็นว่าจากฟักทองที่ไม่มีหน้าค่ะก็จะถูกแกะสลักเปลี่ยนเป็นฟักทองที่มีหน้าซึ่งรูปแบบนี้ค่ะเราสามารถทำเป็นรูปแบบ AFK ได้เลยก็คือโดยการที่เรากดคลิกขวาค้างไว้ค่ะแล้วก็ถอดสายเมาส์นั่นเองทีนี้มันก็จะ AFK ได้เรื่อยๆแต่แน่นอนค่ะถ้าเชียร์พังเราก็ต้องมาเปลี่ยนเชียร์ใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะ1เชียร์เนี่ยมันสามารถ AFK เจ้าฟักทองได้แบบเยอะเลยค่ะแบบเยอะมากๆพูดง่ายๆค่ะว่ากว่าจะพัง1เชียร์เนี่ยเราก็คงได้ฟักทองที่มีหน้าน่ะมาในจำนวนที่เยอะแล้วแหละเนาะนี่ค่ะเห็นมาเรื่อยๆถ้าสังเกตดีๆค่ะจะเห็นว่าฟักทองที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันขึ้น5656ใช่ไหมนั่นหมายความว่าฟาร์มในรูปแบบนี้ค่ะจะมีความเสถียรมากนั่นเอง
ฟักทองค่ะก็จะไม่แบบมาเร็วไปจนล้นตัวเราเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้เลยค่ะเอลืมวางกระจกตรงนี้วางกระจกปิดด้วยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปแก้ไขนิดนึงค่ะเอาหน้าฟักทองออกนี่ไงตรงไหนมีหน้าฟักทองเราก็เอาออกนิดนึงให้เขาหันเข้ามาข้างในอย่างนี้ค่ะก็จะได้ไม่เห็นหน้าฟักทองนั่นเองเรียบร้อยข้างบนก็เป็นโคมไฟฟักทองเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้จุดแกะสลักฟักทองของเราแบบอัตโนมัติเนาะในรูปแบบ AFK ค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้ได้เลยค่ะเนี่ยแค่วงจรง่ายการ AFK เพื่อเปลี่ยนฟักทองที่ไม่มีหน้าค่ะให้เป็นฟักทองที่มีหน้าก็ใช้ได้แล้วอุ้ยโอ้ยมาได้ยังไงเนี่ยเจ้าสไปเดอร์ถือว่าเรียบร้อยค่ะใช้ได้เรียบร้อยแล้วฟักทองที่ผ่านการแกะสลักแล้วแน่นอนว่าเราจะเอาไปคราฟเป็นโคมไฟฟักทองอย่างแน่นอนส่วนฟักทองที่ยังไม่ได้แกะสลักอะไรอย่างนี้ค่ะก็เอาไปคราฟเป็นพายฟักทองได้เนาะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยยอดเยี่ยมกระเทียมดองอุตส่าห์ไปนั่งคิดมาค่ะว่าเราต้องทำแบบนี้ใช่ไหมเวลาที่เราต้องการแบบโคมไฟฟักทองจำนวนมากๆเราจะได้แบบมีที่ AFK ได้แบบสบายๆค่ะคราฟเป็นโคมไฟฟักทองแล้วก็คราฟเป็นโคมไฟฟักทองเลยเรียบร้อยเก็บนี่ไงได้โคมไฟฟักทองค่ะมาเยอะเลยนะเนี่ยก็ถือว่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้วข้าวของทรัพยากรที่เรามีเหลืออยู่ในที่นี้ค่ะในอนาคตเราก็จะเอาไปสร้างเป็นจุดชมวิวนั่นเองตามที่คุณผู้ชมแนะนำมาเนาะแต่ว่าโซนต้นไม้หัวโล้นค่ะควรสร้างเป็นจุดชมวิวนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปสร้างกันในเอพิโซดหน้าออกแบบเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมแล้วค่ะที่จะไปสร้างแล้วจุดชมวิวโปรเจกต์สุดท้ายค่ะของ Minecraft 1.13.2 ก็คือจุดชมวิวนั่นเองข้าวของก็เหลืออยู่พอสมควรถึงแม้ว่าข้าวของจะร่อยหรอไปเยอะแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอในการสร้างจุดชมวิวนั่นเองโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็ได้สร้างจุดแกะสลักฟักทองของเราสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นั่นเองค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ